สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมอีกแล้วนะคะวันนี้โมจะมาทำแท็กวิดีโอนั่นเองนะคะโมได้รับแท็กมาจากน้องโบนะคะน้องโบช่องน้องโบคือมิสพิโอนี่นะน้องโบที่อยู่เยอรมันนะคะน้องโบเป็นคนที่น่ารักนะโมรู้จักกับน้องโบมาได้สักน่าจะแบบเกือบปีแล้วนะตั้งแต่โมเริ่มทำวิดีโอมานะคะแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักนะคะมีการติดต่อสื่อสารคุยกันนะคะแต่และที่สำคัญน้องโบอ่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนโมเลยนะคะเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นเองนะก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอนะคะน้องน่ารักแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกน้อยๆที่น่ารักนะคะน้องโบได้แท็กโมมานะเป็นแท็กที่ชื่อว่า Top 5 Blush On นะคะ Blush On 5อันที่ฉันขาดไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าตัวโมเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโมไม่ค่อยจะอะไรกับBlush Onเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือยังไงอ่ะไปหนักไปทางพวกอายแชโดว์รองพื้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งโมก็ปีนี้โมก็เริ่มจะแบบเริ่มจะมาสะสมBlush Onเพิ่มมากขึ้นนะคะงั้นเรามาเริ่มทำแท็กกันเลยดีกว่าเริ่มจากคำถามข้อแรกค่ะเฮ้ยบ่งบอกความเป็นตัวโมแหละตัวโมเองนะโมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคือโมเป็นคนที่ชอบแต่งตาเข้มปากอ่อนหรือบางทีก็แต่งตาธรรมดาอ่อนๆแล้วก็ปากเข้มนะคะซึ่งBlush Onโมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นอกจากที่ว่าวันไหนที่รีบๆแล้วรู้สึกว่าตาก็ไม่ได้แต่งปากก็ไม่ค่อยได้เน้นก็จะไปปัดBlush Onหนักหน่อยนะคะซึ่งBlush Onที่บ่งบอกความเป็นตัวโมมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ The Balm Flat Boy นะเป็นอะไรที่สีเขาจะออกประมาณนี้นะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีชมพู Peach Matteที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอปัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละตัวเราคือนึกอะไรไม่ออกจะหยิบBlush Onสีนี้ตัวนี้เจ้าตัวนี้เลยนะคะคือไปไหนท่องเที่ยวรอบโลกนี่คือไปมันด้วยกันมาแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเขาแบบคือโมชอบBlush Onที่เป็นเนื้อแมตต์มากกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีรูขุมขนที่กว้างขึ้นนะคะปัดBlush Onที่เป็นเนื้อแมตต์มันจะไม่ทำให้เห็นรูขุมขนชัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยนี่แหละถ้านึกถึงโมจะต้องนึกถึงBlush Onตัวนี้แหละคือแบบว่าเฮ้ยเลิฟนางมากๆนะคะมากถ้าใครติดตามโมมาตั้งแต่แรกๆนะจะรู้ว่าโมชื่นชอบBlush Onครีมบลัชหรือบลัชออนเนอร์ครีมตัวนี้มากๆแต่ด้านนั้นก็คือของ Chanel นั่นเองนะคะโมอ่ะเสียใจมากเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าที่นี่นะคะที่อิตาลีน่ะมันไม่มีแล้วรุ่นนี้โมก็ยังตามหาอยู่ตามเคาน์เตอร์บางทีแบบร้านเครื่องสำอางที่แบบว่าดูแบบเขาอาจจะยังเก็บของเก่าอยู่โมก็ยังหาไม่เจอนะคะโมซื้อมาได้อันเดียวแล้วพอโมจะไปซื้ออีกอันนึงคือแบบว่าเขาไม่มีที่เคาน์เตอร์ในเซฟอร่าแล้วนะอ่ะมาดูกันดีกว่าทาดาดาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะเป็นเหมือนกับครีมทูพาวเดอร์นะคะคือเนื้อเขาอะจะไม่ครีมแบบครีมเขาเรียกว่าอะไรอะครีมเหนียวๆนะมันจะเป็นครีมที่แบบว่าพอปาดออกไปแล้วนะมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเนื้อแป้งนะคะเราก็เกลี่ยง่ายนะทาปัดยังไงก็ไม่เป็นปื้ดนะคะก็แบบว่าเลิฟคือเป็นฟอร์มูล่าที่แบบทำไมถึงเอาออกไปจากเคาน์เตอร์ค่ะชาแนลคืออีฉันไม่เข้าใจนะคะของเบอร์ที่โมมีนั่นก็คือเบอร์7501ขอโทษนะคะนั่นเป็นรหัสแป๊วเป็นเบอร์63นะคะ Revelationเป็นสีที่โมใช้คู่กันกับเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเป็นสีที่โมใช้กับ The Balm Flat Boy ตลอดนะถ้าโมใช้2คือ2ตัวนี้เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคู่คอมโบที่โมใช้ชอบมากที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะคือแพงไหมมันแพงนะแต่มันใช้ได้นานเพราะมันแตะมานิดเดียวแล้วก็ติดทนแล้วก็แบบว่าโอ๊ยปลื้มนะคะใครที่ชื่นชอบ
ครีมบรัชนะโมแนะนำตัวนี้นะคะถ้ายังหาซื้อได้นะเฮ้ยจะเป็นตัวไหนดีล่ะคือบรัชออนแบบแพงของโมก็จะไม่มีแพงแบบเวอร์วังนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าไฮเอนด์ที่โมรู้สึกว่าเราชื่นชอบซื้อมาแล้วด้วยราคาที่แบบว่าพอแพงพอสมควรแต่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วเราไม่ผิดหวังนะคะก็คือทะดาบรัชออนของ NARS นะเป็นอะไรที่ชื่นชอบมาตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยนะคะตัวที่โมใช้อยู่ปัจจุบันที่มีโมมีอยู่จะมี2ตัวนี้นะคะก็คือเป็นทัชมาฮอลกับลัสเตอร์นะคะชอบหรือไม่ก็ดูที่ตลับนะคะฮิปแพนไปแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรที่หมดแล้วก็ซื้อเพิ่มโมซื้อมารู้สึกว่าใช้หมดไปตลับ2ตลับแล้วนะคะแล้วตลับนี้ก็กำลังจะหมดลงนะคะบรัชออนนาสนะเป็นอะไรที่คุ้มค่าควรค่ากับการลงทุนนะคะเป็นอะไรที่อยู่ติดทนนานแล้วก็แบบเนื้อดีแล้วก็แบบคือแบบว่าไม่ต้องพูดถึงนะคะ Blush on นาเป็นอะไรที่ดีที่สุดของแบรนด์นี้แล้วค่ะถูกและดีเหรอโมขออนุญาตโกงนะคะขอพูดถึง2แบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ Debola นะแล้วก็แบรนด์ Tada Sleek นั่นเองนะคะเพราะอะไรโมถึงขอพูด2แบรนด์หมายความว่าถ้าโมพูดแบรนด์ Debola Milano ของอิตาลีแล้วบางคนที่จะแบบว่าเอ้ยไปตามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโมก็เลยบอกขอพูดถึงสลีอีกตัวอ่ะมาพูดถึงแบรนด์ Debola เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะบรัชออนของ Debola เป็นอะไรที่ราคาอยู่น่าจะ200กว่าบาทนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะแต่ว่าเขาเป็นอะไรที่นะถ้าใครตามโมจะรู้ว่าโมชอบชื่นชอบเขามากเขาเป็นอะไรที่แบบว่าพิกเมนเต็ดมากๆนะคะแล้วก็แบบถูกและดีอ่ะที่สำคัญคือเขาเป็นเนื้อแมทที่โมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบติดทนเนื้อดีอาจจะมีพาวเดอรี่บ้างเล็กน้อยแต่ก็แบบว่าไม่ได้น่านี่คือแบบว่านี่ขนาดถูออกก็ไม่ออกนะคะเป็นเลยที่แบบว่าชื่นชอบนะคะใครที่มาเที่ยวหรือแบบว่าฝากซื้อฝากที่อะไรนะคะโมแนะนำยี่ห้อนี้นะถูกและดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบติดทนนะ Debola Milano นะคะส่วนอีกอันนึงที่เผื่อสาวๆที่แบบว่าเฮ้ยถูกและดีทำไมมีแต่ของที่นี่นะคะโมแนะนำอีกอันนึงก็คือของ Sleek นั่นเองนะโมก็มีตัวนี้นะกับพาเลตเจ้าตัวที่เป็นคอนทัวร์มี2อันนี้นะคะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ละกันเป็นบลัชออนเป็นอะไรที่พิกเมนต์แน่นลืมดูสิคะเนี่ยคือแบบว่าเวลาใช้นี่แอบต้องแอบระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสีนางแบบว่าจะแน่นไปไหนคะนะคะก็จะมีแบบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องติดทนโมถือว่าติดทนพอสมควรนะในราคาระดับนี้แล้วติดทนได้ขนาดนี้นะคะส่วนตรงกลางนี่เป็นครีมบลัชนะคะครีมบลัชโมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าพิกเมนต์เขาก็แน่นนะจะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะพิกเมนต์เขาก็แน่นซึ่งโมแต่ว่าด้วยความที่สีเขาอะโมชอบสีชมพูที่มันอมพีชนะคะโมก็เลยไม่ได้หยิบใช้พาเลตนี้มาสักเท่าไหร่ก็คือแบบว่านะใครที่หาซื้อเจ้าตัวเดโบราไม่ได้โมก็แนะนำเจ้าตัวนี้ที่แบบว่าใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพกับราคาคือคุณภาพเกินราคานั่นเองนะคะคือเอาเรื่องของแพ็คเกจเหรอที่มีในตอนนี้ที่น่ารักโมขอพูดเป็นตัวนี้ละกันโมเป็นอะไรที่โมชื่นชอบมากนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นพาเลตใหญ่เนาะมันจะเป็นพาเลตรวมนะคะแต่โมรู้สึกชอบเขาตรงที่แบบว่าคือด้วยความที่เราเป็นช่างแต่งหน้าเนาะเป็นแบบว่าเมคอัพอาร์ติสต์นะมันก็ชอบอะไรแบบดีตี๊ดนะคะเราก็เลยชอบอะไรที่แบบดีไซน์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งข้างในเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็คือมีบลัชออนที่แบบว่านอกจากแพ็คเกจนางจะสวยงามแล้วทะดาดานะคะข้างในก็แบบว่ายูสฟูลมากนะคะมุกไปเที่ยวพอไปเที่ยวเนี่ยมุกก็หยิบเจ้าตัวนี้ไปอันเดียวโมก็สามารถจบได้เลยเป็นพาเลตบลัชที่แบบว่าเฮ้ยนะ
เขาจะแอบหนักนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเออเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าพาเลตรวมแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบว่าสวยงามอะไรอย่างนี้ดูแบบว่าเรียบหรูดูราคาแพงนะคะก็เป็นอะไรที่ชอบแพ็กเกจอะไรแบบนี้มากๆนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ5ข้อจบไปอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเราตัวโมเองโมไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวคือแบบว่าเรื่องราวสตอรี่อะไรมากมายเกี่ยวกับ Brush On นะคะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าเออปีนี้อาจจะสะสม Brush On มากขึ้นเล่น Brush On มากขึ้นหรือเปล่านะคะ Brush On ในกลุ่มของโมเนี่ยเอาเป็นว่าโมยังไม่เคยเปิดกลุ่ม Brush On แต่ว่ายังไงเสียก็จะถ้าโมจะไม่พาทัวร์โต๊ะเครื่องแป้งนะคะโมก็จะมาเปิดกลุ่มบัตรออนแต่ว่าถ้าโมพาทัวร์โต๊ะเครื่องแป้งโมก็อาจจะสกิปเจ้าตัวเปิดกลุ่มไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องเห็นในวิดีโออยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเอาเป็นว่าเราก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณน้องโบนะคะของน้องโบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีสาวๆหลายๆคนนะคะได้มาร่วมทำแท็กนี้ด้วยกันนะคะยังไงเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์ลงไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมไปตามดูของสาวๆนะโอเควันนี้โมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้โมลาไปแล้วบ๊ายบาย ไปอย่างรวดเร็วนะคะโมจำได้ว่าโมเพิ่งทำ